ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Now's the moment you've all been waiting for. Tonight's main event, Tala taking on Cyprus. Ladies and gentlemen, introducing first your warrior. All the way from Cyprus tonight, 23 years of age, representing Raja Non Academy. This is Michalis Manoli. Ladies and gentlemen, introducing a Cyprus warrior fighting out of the blue corner, 23 years of age, training at La Raja Non Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Michalis Manoli. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing the Kon Ratchasima province. 28 years of age, training at Thai San Suk Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Aiken Antarai, Bua Ngan, Thai San Suk Gym. Your Thai warrior tonight, also the Max Grand Prix champion, let's hear it for Bua Ngan Thai San Suk Gym. เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วครับคู่นี้รุ่นยักษ์รุ่นใหญ่อีกหนึ่งคู่ครับในรุ่นพิกัด73กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากไซปรัสครับมิชลิสมาโนลีสังกัดค่ายมวยราชานนท์ครับปัจจุบันในวัย23ปีครับสูง180ซมวันนี้เขาจะเจอกับบัวเงินค่ายแสนสุขยิมครับนายพงพัฒน์สำเนียงใหม่แข่งอันตรายจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันครับในวัย28ปีครับนักชกรุ่นพี่ครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังต้องบอกว่าล่าสุดนั้นแพ้น็อกให้กับลุกบาจากเวลเอาไว้ครับแต่ละครั้งในการชกของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ชกกับระดับไม่ธรรมดาทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นชาวจอร์แดนอิสมาเอลเมอร์แซกและล่าสุดนั้นแพ้กับลูกบ่าครับจากค่ายแสนสุขกินครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมนะครับนี่นะครับมิชลิสมาโนลีเนี่ยปัจจุบันมาซ้อมอยู่ที่ราชานนท์นะครับของคุณวิชัยราชานนท์ฮีโร่โอลิมปิกของเราเลยครับถือว่าเป็นค่ายมวยระดับประเทศครับแต่คู่นี้ก็ยังมีกิ่งเพชรพยุงลูกบ้านถ้ำนะครับกับมาเซียงจากประเทศจีนตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็จะมาเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. Asira Thajaransukh. คุณ Asira จะขึ้นมามอบเหรียญที่ลึก Max Muay Thai กับนักชกมวยคู่เอกประจำรายการครับ Mr. Asira will be giving Max Muay Thai medal for the fighters of the main event. เอาขอเสียงประมือแรงๆให้กับคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับ And now let the main event begin เอาละครับวันนี้มาด้วยตัวเองเลยครับนี่แหละครับคุณวิชัยราชานนท์ครับผู้ที่กำลังขึ้นไปถอดมงคลให้กับมิชลิสมาโนลีนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับคุณวิชัยราชานนท์
ฮีโร่โอลิมปิกของไทยอีก1คนนะครับถือว่าเป็นชุดที่สร้างชื่อให้วงการมวยไทยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปิดยิมมวยหรือว่าค่ายมวยครับในนามราชานนท์สร้างสรรค์นักชกไทยนะครับมากมายครับจนมีดีกรีเป็นระดับแชมป์ครับแล้วก็นี่ครับมียุคใหม่มีต่างชาติอย่างมิชลิตมาโนลี่ครับนะครับตอนนี้หันมารับสอนต่างชาตินะครับตามแบบฉบับเรียกว่าทันสมัยครับคุณวิชัยราชานนท์วีรบุรุษเหรียญทองแดงโอลิมปิกครับรุ่นเดียวกับสมรักษ์คำสิงห์นะครับชุดสร้างประวัติศาสตร์ให้กับไทยแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูครับผู้เอกนำรายการครับมิชลิตในมุมน้ำเงินครับจากไซปรัสวงเงินครับนักชกไทยเจ้าของแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนี่ครับพบกับแชมเปี้ยนนี่มิชลิตวันนี้ไม่มีตกใจกลัวครับเดินเปิดเกมเข้าหาทักทายเข้าไปก่อนเลยนี่ครับจิ้มซ้ายลำตัวครับวงเงินแล้วถีบด้วยซ้ายหน้าวงเงินนี่เป็นประเภทแข้งหนักแข้งอันตรายครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะแพ้น้องให้กับลุกบานะครับแต่ว่าการแพ้ของเขาที่ทำให้ลุกบานั้นนิ้วหักครับเรียกว่าหัวแข็งครับโอ้วันนั้นไปนั้นล่อกันเรียกว่าเลือดสาดเลยครับรวมกันกับลุกบาเรียกว่าแม่เป็นแบบที่แฟนมวยกล่าวขวัญอีกนานเท่านานเหมือนกันครับแล้วซ้ายหน้าของธนาบัวเงินมิชลิตพยายามจะล้วงลำตัวครับบัวเงินเสียบเข้ามาแล้วล้วงตัวคืนแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับมิชลิตมาโนลี่เตะขวาต่อยขวาครับมิชลิตหวดคืนครับที่ต้นขาซ้ายครับของบัวเงินนี่แหละครับเช็คช่วงล่างไปก่อนครับมิชลิตยังโยกกระแทกซ้ายคอยยับคอยเปิดทางนะครับคอยเติมศอกกันยังไม่เข้าเป้ากระแทกวัดระยะเข้ามาครับมิชลิตแล้วถีบด้วยซ้ายขยับหลอกแล้วแทงขวาครับจับนายบุญต้องรวบเอวเอาไว้ครับเป็นทั้งมวยที่เติมเกมได้เลยครับทางด้านมิชลิตจังหวะก้าวไปทำนี่เรียกว่ารวดเร็วแล้วก็ไหลลื่นครับซ้ายหน้าครับของบัวเงินทีมจิกมามิชลิตเกี่ยวได้แล้วตัดทิ้งเลยครับมาส่งแชมป์เราล่วงลงไปอย่างเสียท่านะครับเด็กบาดตรงนี้สวยงามครับบัวเงินพยายามเช็คยกล่างคืนเอาละครับต่างฝ่ายต่างบวกนะครับขาบอกไว้ครับมิชลิตฟันด้วยสุดหรือโถมาฟันด้วยศอกขวาครับต้องค้ำใช้มือหน้ายาวๆวัดระยะถีบด้วยซ้ายครับมิชลิตครับรัวไปเอาไว้จังหวะมันถึง2นะครับทำอะไรยังไม่ได้ต้องรัดเอวครับบัวเงินนะครับฝ่ายแก้เกมรัดล่างเอาไว้ครับบัวเงินอ้าวแล้วครับต่างฝ่ายต่างบวกต่อมิชลิตเดินต่อศอกขวาของบัวเงินระหว่างด้วยซ้ายครับมิชลิตไม่สนครับอ้าวฮุกซ้ายก็ตบเข้าใส่เลยครับทางด้านมิชลิตโอ้หลวมครับมือเปิดครับกาดตกโดนลงโทษเลยครับธนาบัวเงินแหวกกาดมาโดนเต็มๆครับไม่ทันระวังครับบัวเงินโดนครับ1นับเอาล่ะครับเสียนับไปแล้วครับบัวเงินโอ้พลาดท่ากระโดดฮุกซ้ายครับนี่ครับแกเหวี่ยงลอดกาดมาครับเอาล่ะครับมิชลิตเดินหน้าทันทีครับบัวเงินขยับค้ำเอาไว้วางในแข้งขวาแล้วฮุกซ้ายเอาอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะแลกหมัดครับโอ้ยบัวเงินนี่โดนแล้วมีอาการแกว่งครับนี่ครับคนเกียร์นะครับบัวเงินโดนหมัดลูกนี้มิชลิตเติมเกมมากขึ้นครับมีความมั่นใจมากขึ้นตามลำดับนะครับเดินหน้ามาฟันด้วยศอกขวาครับบัวเงินถึงหุบขวาอัดเข้ามาแล้วจิ้มลำตัวต้องเลือกไปที่เป้าใหญ่เลยครับบัวเงินมิชลิตขวางหน้าไว้เพียงจะฟันศอกไม่โดนครับหมดยกซะก่อนพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกของเราครับบัวเงินค่ายแสนสุขยิม
พลาดก่อนครับโดนฮุกซ้ายของมิชลิดมาโนลี่นักชกจากไซปัสตบเข้าใส่พยายามจะบวกศอกแล้วนะครับทางด้านบัวเงินแล้วนี่ครับฮุกซ้ายเปี้ยงเข้าไปโอ้โหเต็มปลายคางครับเป็นเต็มกระโดงคางครับปั้งเลยครับค่อยๆซึมครับตรงนั้นนี่จุดศูนย์รวมประสาทนะครับนี่ครับพอโดนฮุกซ้ายนี่มีอาการแกว่งทุกทีครับบัวเงินอยู่ที่การแก้เกมแล้วครับเสียไป1นับจะแก้มือแก้ตัวอย่างไรครับยกที่2ตามต่อครับนะครับจอมพยศนี่คุณวิชัยราชนนท์ครับกำมือแน่นๆบอกให้ต่อยหมัดอย่างเดียวครับแล้วก็ได้มา1นับเน้นหมัดมากขึ้นครับวิชัยฤทธิ์นี่ครับวงเงินจะสวนแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียครับดวงเงินมีสไตล์นี้อยู่แล้วครับกล้าแลกกล้าลุยกับหวังด้วยแข้งซ้ายวิชัยฤทธิ์ตัดหน้าเข็นล้มลงไปนะครับจังหวะเสียหลักหน่อยครับท่านวงเงินต้องแก้ด้วยลูกศอกครับวงเงินเก่งหน่อยไปแน่แข้งซ้ายคอยเติมต้องชิงเดินเก่งเข้าไปก่อนครับตอนนี้การไม่ตกนะครับด้านบัวเงินระวังตัวมากขึ้นครับอ้าวอีกแล้วครับฟุตซ้ายของวิชลิศพยายามจะเติมด้วยขวาวงเงินบวก3คืนกล้าได้กล้าเสียแบบนี้สนุกครับนะครับวงในวงเงินขวางหน้าเสียบได้ไหมไม่เล่นด้วยครับด้านวิชลิศครับซ้ายคอยเติมครับขวามีบวกตอกลัดล่างมาแต่งตัวนานครับตีไม่ได้พยายามจะฟันศอกโถมเข้ามาครับธนมิชลิสวงเงินจิ้มมันตัวฟันด้วยศอกซ้ายครับวงเงินแล้วบวกด้วยศอกขวาโอ้ยหันมาโดนหมัดครับหน้าขวาตรงแย่เข้าใส่ครับเต็มหน้าเลยครับขออยู่ระยะห่างให้โดนหมัดทันทีเหมือนกันวงเงินต้องรัดล่างแก้ไขสถานการณ์เอาไว้ครับระวังด้วยแข้งขวาครับธนวงเงินทำไว้บวกด้วยศอกหลวงซ้ายฮุกซ้ายเข้ามาพยายามจะจับในรวบเอาไว้กระชากมาเสียบด้วยซ้ายครับนี่ครับจังหวะกระเด้งตีครับเติมด้วยเข่าขวาแม่พอเห็นนะมิชลินไม่ตีบวกเงินต้องเร่งเลยครับนี่ครับกล้าเข้าไปเสียบครับเรียกเสียงฮือฮาขึ้นมาทันทีเหมือนกันเสียบซ้ายมาบวกเงินเอาละครับเล่นเกมสู้วนให้อ้าวสุดท้ายไปโดนอัดล้มลงไปโดนเฉี่ยล้มครับเสียจังหวะเอาละครับฮุกซ้ายบ้างครับบวกเงินขวาตัดลำตัวเข้ามามิชลินเกาะในบวกเงินพยายามจะหักไม่ลงครับกรรมการณทูสุขขาแยกครับหนึ่งคะแนนที่โดนไปเมื่อยกที่แล้วเนี่ยมีค่าแค่1คะแนนครับยังไม่มีเวลาเอาคืนตั้งแต่บวกเงินปักดักล่อบวกทันทีนะครับกล้าได้กล้าเสียอย่างนี้ครับหาดวลชนแรกเลยครับวางไว้ซ้ายหน้าบ้างครับบวกเงินแล้วฮิรันด้วยแบบนี้นะเป็นจังหวะเสียหลักล้มลงไปเองครับไม่เข้าเป้าครับตัวเองล้มลงไปเดินหน้าสู้ไปครับบวกเงินเสียบมาไม่ใช่ลิศไม่ใช่ลิศครับกระบวนการพยายามจะงัดศอกครับแล้วหลวมมาครับตอนนี้เจอรวบเอาไว้ตอนนี้เนี่ยแกร่งจริงๆครับวิชลิศไม่มีอาการเลยครับครับบัวเงินงัดด้วยศอกขวางัดด้วยศอกขวาวิชลิศขวามาตีนายตีด้วยขวาปัดเข้าใส่ก่อนครับท่านวิชลิศนี่ครับลอยตัวตีเข่าได้ง่ายๆครับท่านวิชลิศวงในเอาแล้วครับไปจะถึงตัวโดนแข้งวงเข้าไปไฟเบรกแข้งลูกเตะซ้ายแล้วก็แข้งเข้าขาตัดตัดด้วยฟันต่อซ้ายเข้าไปแล้วครับซ้ายทั้งแถบจากบัวเงินโอ้บัวเงินโดนท่านวิชลิศนะครับโดนศอกซ้ายของบัวเงินเข้าไปครับแล้วทำท่าจะมีอาการครับเล็กๆครับบุญนาทีด้วยขวาพิชิตเกี่ยวได้เค้นเทลงไปครับแม่แก้ไขสถานการณ์มาก่อนครับท่านพิชิตแล้วหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่เอกนำรายการถึงแม้ว่าจะเสียนับไปในช่วงยกแรกนะครับสำหรับท่านบัวเงินค่ายแสนสุขยิมนักชกเจ้าของแชมป์แต่แชมป์มวยตัดเชือกครับในมุมแดงแต่ว่ายกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเปิดไพ่ตายเล่นงานทั้งหมัดทั้งศอกอาศัยความกล้าได้กล้าเสียของเขาเนี่ยครับท้าดวลชนแรกมิชลิดและจะส่งผลเห็นเล็กๆกันในช่วงท้ายเกมยกที่2ที่ผ่านมาโดนมาก่อนนะครับทางด้านบัวเงินหน้าแหงหน้าหงายครับแล้วหลักเหลี่ยมของมิชลิดก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าในช่วงปลายยกนั้นมีจังหวะที่บัวเงินฟันศอกครับปังเข้าไปครับโอ้โดนศอกนี่อาการซึมครับถามหาทันทีของมิชลิสอันนี้ครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับผู้เอกนำรายการมาแล้วครับเดินฉากหามวงเงินไม่รอช้าครับแข้งซ้ายเปิดทางไปสีบซ้ายตามเอาทุกลูกตอนนี้วงเงินเล่นเกมขึ้นมาแข้งซ้ายหัวไปเรื่อยพยายามจะโดนหน้าสาวหมัดฟันศอกแล้วจับตีนะครับท่านวงเงินนี่ครับพยายามจะเด้งตีแล้วครับหน้าตาบวกหน้าแล้วลูกนี้เตะเข้ามาเริ่มเล่นเกมมาอีกตามลำดับครับบัวเงินซ้ายเติมไปซ้ายแล้วจับตีครับนี่ครับเน็ตเข้ามาแล้วมีอาการจังหวะยืนนิ่งเหมือนกันครับมิชลิสไปยืนตัวตรงครับแบบนี้ไม่ดีแน่นะครับมิชลิสโอ้ลุกขึ้นเข้าไปบัวเงินโดนเข้าไปครับเอาอาการซึมทันทีเมื่อพอโดนศอกครับ
เกาะเอาไว้ครับครับวงในตีด้วยขวาตีด้วยขวาครับธนาพงเงินเล่นทุกอย่างที่มีแล้วครับตอนนี้หลุนวงในยังให้วงในกล้าเข้าไปเสียบยัดล่างมาเป็นเรื่องครับเสียบไปเรื่อยยกเอาไว้ก่อนครับวงเงินครับจังหวะทีขวาครับของธนาพงเงินพยายามจะขวางเอาไว้ครับมิชลิสกดหน้าขวางหน้าเอาไว้ขยี้ไว้ตีด้วยขวาวงเงินก็สวนคืนครับเริ่มจะช้าลงไปนะครับวงเงินเล่นเกมบังเบิ้งกันเดินเข้าไปโดนถีบตายจากมิชลิสเอาไว้ขวางหน้าเสียบขวามาวิชลิสหาจังหวะโจ้ไปคืนไปเสียบเอาคืนครับวงเงินครับธนาพงมิชลิสขวางหน้าอีกแล้วครับโอ้นี่แหละครับเร่งไปเยอะนะครับสำหรับธนาพงวงเงินเกือบจะไขลานแล้วครับนะครับจิ้มลำตัวมิชลิสงัดด้วยศอกไปด้วยซ้ายเด้งด้วยขวาเติมแล้วครับพยายามเล่นมาสุดสปีดก็บังเอิญอ้าวครับเข้ามาคุณเฉลิมพยายามปักต่อซ้ายไล่วงในมาครับฟันครับฟันไปด้วยขี้ประตูลูกนี้เต็มปากครับเข่าของท่านมิเชลิสโอ้จนได้แล้วครับหน้าฟันแล้วกดลงมาแทงเข้าปลายคางของบัวเงินเลยครับโอ้แต่ยังลุกครับไม่ยอมแพ้ครับบัวเงินนี่ครับสปีดของนักสู้ครับบัวเงินลุกขึ้นมาวิเชลิสเน้นแล้วครับโดนเข้าไป2นับแล้วนะครับหน้าบัวเงินมิชลิสพยายามจะมุดมัดต่อครับนะครับแยกออกมาอีกครั้งขยับฟันที่ศอกขวาวงเงินฟันที่ศอกซ้ายนี่นะครับต้องเน้นที่ศอกแล้วครับนะครับมิชลิสโถมเข้ามาฟันซ้ายอีกแล้วครับมีศอกเป็นดิฟเฟนครับวงเงินมีศอกเป็นคำต่อสุดท้ายครับโอ้โหแต่นี่ก็ไปโดนของทางด้านมิชลิสครับโอ้แลกไปแลกมาวงเงินนี่แตกที่หัวคิ้วครับหัวคิ้วทางด้านขวามีตำหนิอีกครั้งนึงครับเน็บเข้ามาอีกแล้วครับบวงเงินต้องผลักออกซ้ายหน้ายัดเข้าใส่พยายามจะสวนแล้วนะครับตอนนี้นาทีนี้ต้องแลกครับนะครับมิชลิสงัดด้วยศอกขวาอีกครั้งถึงแม้ว่าพยายามจะฟันแล้วแต่ยังไม่โดนจุดโฟกัสครับนะบวงเงินบอกเลยว่าสู้สุดชีวิตวันนี้ครับไม่ว่าแพ้เราจะให้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับพยายามจะขยับครับร่างบวงเงินครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้เอกนำรายการครับในรุ่นพิกัด73กิโลกรัมมุมน้ำเงินนั่นก็คือมิชลิสมาโนรี่จากไซปรัสครับนักชกจากค่ายมวยราชานนท์กับบวงเงินค่ายแสนสุขยิมเจ้าของฉายาแข้งอันตรายเจ้าของแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับโดนก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้วูบเลยครับโดนศอกของทางด้านมิชลิสเข้าไปนี่ถึงกับผวาแล้วดูกับแกแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้ช้อนเข้ามาครับคีบเข้ามากดลงมาจูบขวาของจูบเข่าขวาของทางด้านเจ้ามิชลิสครับนี่ครับท่านก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับทางด้านบัวเงินแต่ว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งของมิชลิสนี่ก็ไม่สะเทือนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันรางวัลบนเวทีก่อนครับ Time to check out the excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โบนัสสำหรับ Blue Corner Red Corner No Bonus Max มวยไทย Facebook PageLadies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner, Blue Corner, Michelis Manoli. Ladies and gentlemen, coming up next, Thailand takes on China.